เจอรูตลอดเวลาโอเคซึ่งจริงๆแล้วก็วันนี้ก็มากันค่อนข้างครบนะครับค่อนข้างจริงๆแล้วคือวันก่อนนี้ได้พูดไปช่องเดียวครับแล้วก็เข้าใจว่าทุกคนก็อยากจะฟังจากตัวผมเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วจะพยายามพูดแบบสั้นๆเพราะจริงๆแล้วผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจะพูดอะไรเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่เกิดขึ้นก็คือผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแบบว่ามีพี่น้องสื่อมวลชนมาบอกผมว่าทำไมแบบว่าเดี๋ยวนี้ติดต่อไม่ได้เลยซึ่งผมก็ดูว่าจริงๆแล้วมันเป็นการจะดิสเครดิตหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วคือมันไม่ได้เป็นแบบนั้นผมเท่าที่ผมรู้ก็คือเพิ่งได้คุยเมื่อวันอาทิตย์ใช่ไหมครับที่ได้เจอทางพลอยนะครับแล้วก็สัมภาษณ์ไปแล้วเมื่อวันล่าสุดที่ผมไลน์ไปก็คือเมื่อวันศุกร์ครับคือ2วันก่อนหน้านั้นและก่อนหน้านั้นมันก็มีการสื่อสารกันต่อเนื่องในไลน์นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่เข้าใจครับตามที่ผมบอกจริงๆแล้วคือก็ในทางนี้ก็อยากจะแก้นะครับในทางนึงก็คิดว่ามันเป็นลูกผู้ชายก็ไม่ควรพูดนะครับแต่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าทีละท่านถึงอนาคตของลูกนะครับมันก็อาจจะต้องพูดอะไรบ้างนะเพราะว่าการดิสเครดิตเนี่ยในช่วงที่งานกำลังเดินเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วถ้าผมเนี่ยลุยงานจริงจังซึ่งตอนนี้เนี่ยผมตั้งใจมากเพื่ออนาคตของลูกนะครับผมจะทำอะไรให้เขาได้เยอะมากนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในการดิสเครดิตแบบนี้เนี่ยมันจะมีผลแบบไหนจะมีแบบว่าประชาชนมองผมไม่ดีอีกหรือเปล่าจะมีปัญหากับผู้จัดอะไรหรือเปล่าจะมีปัญหากับผู้สนับสนุนรายการอะไรหรือเปล่าซึ่งทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยคือผู้สนับสนุนอนาคตของลูกนะครับจะว่าไปแล้วด้วยตรงเลยครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยแบบว่าของขึ้นเวนิสในคราวที่แล้วอันนี้ก็ผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ว่ามันก็ไม่ควรนะครับจริงๆแล้วเราก็ตกลงกันไว้หลายอย่างนะครับซึ่งนั่นเราไม่พูดถึงตรงนั้นแล้วกันอันนี้เรียกว่ามันผิดข้อสัญญาข้อตกลงที่ทำที่บอกว่าจะไม่พูดถึงกันในข่าวอันนี้ผมไม่สามารถตอบได้ครับจริงๆเราได้คุยกับที่พูดไปพี่เตอร์ได้ติดต่อสามีพรไหมครับว่าก็เพิ่งคุยได้ล่าสุดเมื่อวานนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ววันที่ผมติดต่อไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันที่หนึ่งนะครับผมก็ติดต่อไปเพื่อขอเอาลูกมาเจอนะครับอีกทีซึ่งเพิ่งได้คุยเมื่อวานนั่นแหละครับแล้วก็แล้วได้เจอไหมครับผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันเสาร์ผมจะไปนั่งรอบ้านน้าแล้วรอลุ้นดูแล้วกันครับว่าพลอยเขาจะเอาลูกมาส่งหรือเปล่าเขาอยากให้เราดูลูกมากกว่ามากขึ้นหลังจากที่รับไปบินเลยคือการที่เขาไปบินนะครับผมจะไม่รู้ว่าเขาบินตอนไหนเพราะว่าใน 3-4 เดือนที่ผ่านมาเขาไม่ได้ส่งตารางบินให้ผมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่สามารถจะเข้าไปแบบว่าสนับสนุนอะไรตรงนั้นได้เพียงแต่ว่าวิธีการบางวันตอนนี้เนี่ยคือส่วนใหญ่ผมจะประชุมจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็ลุยงานออฟฟิศส่วนใหญ่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาผมขอลูกมาก็ส่วนใหญ่จะเป็นในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์นะครับอันนี้ปัญหามันข้อเสนอโดยตรงมั้ยว่าจริงๆเขาอยากได้อะไรจากพี่อะไรเงี้ยข้อเสนอหมายถึงบอกเลยว่าต้องการอะไรเพิ่มเติมกันแน่จริงไม่มีครับไม่มีครับจริงๆแล้วก็คือเท่าที่ผมเข้าใจจนถึงเมื่อวันจันทร์ที่ผมสัมภาษณ์นะครับก็คือเราตกลงทุกอย่างกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับถึงได้มีการเซ็นเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับถ้าเขาจะให้พีเตอร์ดูแลน้องแบบเพิ่มวันขึ้นพีเตอร์จะโอเคจะยินดีสิครับจะยินดีแต่ขอแจ้งผมล่วงหน้านิดนึงผมจะเคลียร์งานได้พีเตอร์ครับปัญหานี้มันเพิ่งเกิดขึ้นหรือมันเกิดมาตั้งแต่หลังหย่าแล้วครับก็ผมว่าจริงๆแล้วขอเรียกเป็นอย่างนี้แล้วกันครับเพื่อให้มันดูเบานิดนึงว่าจริงๆแล้วผมถือว่ามันอยู่ในช่วงที่ปรับตัวกันนะครับก็พยายามจะคิดดีนะครับก็อยากให้แบบว่าเข้าใจมันคงใช้เวลานิดนึงอ่ะพี่เตอร์เมื่อกี้สดๆเลยพี่พลอยเหมือนเพิ่งให้สัมภาษณ์มาว่าปัญหาจริงๆคือเรื่องเงินเหมือนไม่เป็นไปตามที่ตกลงเลยโอเคสำหรับตรงนี้เนี่ยครับอาจจะไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าในข้อตกลงการหย่าเนี่ยเขียนว่าไงบ้างแต่ผมยืนยัน 100% ว่าผมไม่เคยผิดสัญญาครับพี่เตอร์ให้ไม่ได้เท่ากับที่ตกลงไว้ไม่จริงครับไม่จริงเพราะว่าเราตกลงกันไว้ทุกอย่างแล้วและรับประกัน 1,000% เลยครับว่าผมไม่ได้ผิดสัญญาแน่นอนคือในสัญญาก็เป็นรายลักษณ์อักษรปีเราก็มีการตกลงไปแล้วใช่ครับเงินเดือนใช่ไหมคะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองไหมคะที่เหมือนเราก็ทำให้เราคือผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่อย่างที่ว่านะครับมันคงเป็นเรื่องใหม่แล้วก็คงต้องปรับตัวอะไรกันบ้างแล้วก็อะไรเงี้ยครับซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับช่วงนี้เนี่ยผมตั้งใจมากที่จะแบบว่าทำทุกอย่างเพื่ออนาคตของลูกนะครับไม่งั้นผมคงไม่ตื่นมาตีห้าหกโมงเช้ามานั่งบิดพื้นซิทอัพนะครับผมคงไม่ออกไปแบบว่ากองละครแล้วก็มานั่งท่องบทอยู่ทั้งวันโดยที่แบบว่าไม่ค่อยสนทนาอะไรกับใครเพราะว่าผมต้องจำบทให้แม่นที่สุดนะผมคงไม่ลุยถ่ายรายการนะครับนั่งหลังมอเตอร์ไซค์แบบว่าเครื่องไอเครื่องร้อนๆเนี่ยอบขาแดดเผาหลังมาละ12-15ชั่วโมงนะครับถ้าผมไม่นึกถึงอนาคตของลูกครับนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคือผมว่าถ้ามันจะต้องแบบว่าอะไรเงี้ยครับผมว่าพูดถึงกันไม่ดีผมว่าไม่พูดถึงกันไปเลยดีกว่าคือตักคุณอาจจะตักมองคนละมุมหรือเปล่าคือก็คงเป็นอย่างนั้นด้วยครับแต่ว่าการที่อาจจะหลายๆอย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วอาจจะเข้าใจผิดกันได้ง่ายผมว่าจริงๆแล้วคือถ้าเราไม่พูดถึงกันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้ต่างคนจะได้แบบว่าโฟกัสในการที่จะสร้างอนาคตได้ดีที่สุดให้กับลูกนะครับพีเตอร์ย้อนถามกับเป็นหน่อยทำไมพีเตอร์ถึงคิดว่ามันเป็นการดิสเครดิตครับ
ก็คืออย่างบอกว่าอย่างเงี้ยเท่าที่บอกที่ผู้สื่อข่าวมาบอกผมนะครับก็คือบอกว่าไหนทำไมตอนนี้ติดต่อไม่ได้เลยซึ่งแล้วบอกทำไมจะติดต่อไม่ได้ผมก็อ้าวทำไมพูดอย่างนั้นมันจะดูเหมือนผมไม่รับผิดชอบในงานหรือเปล่านั่นไม่รับผิดชอบในสิ่งที่ผมต้องทำหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไงครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยแบบว่านั่นแหละก็รู้สึกว่ามันก็อาจจะต้องพูดนิดนึงไงครับจริงๆแล้วผมนั่งเงียบๆแบบลูกผู้ชายไม่พูดอะไรรับคำชมจากทั่วประเทศเป็นแมนๆนี่ก็คงไม่ไหวแล้วนะครับมั่นใจว่าเราทำตามข้อตกลงทุกอย่างแน่นอนครับถ้ามันไม่ดีขึ้นคิดที่จะมีแผนสองไหมครับผมคิดว่าอย่างที่ว่านะครับก็คงต้องแบบว่าใช้เวลาปรับตัวกันนิดนึงนะครับแล้วก็ในช่วงใหม่ๆที่มันต้องปรับตัวอาจจะมีแบบว่ามีขึ้นมีลงกันเป็นจังหวะอะไรเงี้ยครับซึ่งหลังจากที่ทุกอย่างเนี้ยมันมีระบบที่มันเซตลงตัวแล้วก็หวังว่าทุกอย่างมันก็คงจะราบรื่นกันพี่เตอร์รู้สึกยังไงครับมันดูเหมือนว่าจะจบสวยแล้วแต่มันกลับมีเรื่องอีกแล้วอะมันตกมันก็ไม่เรียบร้อยแล้วครับก็จริงๆแล้วมันก็ติดขัดนู่นนี่นิดหน่อยแหละครับจริงๆแล้วผมก็ที่ได้เซ็นข้อตกลงแล้วก็เซ็นใบหย่าไปจริงๆแล้วผมก็หวังมากคือมันได้เคลียร์กันหมดแล้วเพราะมันได้ตกลงกันหมดแล้วไงครับแล้วก็จริงๆแล้วก็คือเหตุผลที่ผมให้ไปทุกอย่างนะครับก็จริงๆแล้วก็แค่อยากเจอลูกครับมีท้อบ้างไหมคะพี่เตอร์แบบว่าเราก็พยายามทำทุกอย่างแต่แบบมันไม่ได้อย่างที่คาดหวังไว้ก็มันก็คงต้องมีบ้างครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็คงแค่อยู่ที่การใช้เวลาการปรับตัวครับทุกวันนี้มันยากแค่ไหนในการที่เราจะเจอน้องแต่ละครั้งอะไรเงี้ยครับก็จริงๆแล้วก็มีขบวนการมีขั้นตอนนะครับที่ต้องทำนะครับที่เราตกลงกันไว้ว่าเราต้องนัดอะไรยังไงกันนะครับแต่ว่าผมก็ทำตามนั้นทุกอย่างตลอดเวลานะครับจริงๆพี่เตอร์กลัวลูกไม่เข้าใจไหมครับผมว่าด้วยความที่มันดูผมว่าลูกโตนี่เขาจะรู้เองนะครับว่าอะไรคืออะไรนะครับแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าเจอทีไรนี่เขาก็วิ่งกระโดดดีใจกระโดดกอดปีนกันเป็นเรื่องเป็นราวมากครับใช่ทำงานก็เหนื่อยแล้วแต่ท้อใจกับเรื่องก็เหนื่อยไหมหรือว่ามันต้องเหนื่อยไหมมันก็คงมีหลายเรื่องที่มันต้องเหนื่อยครับแต่ว่ายังไงมันก็จะแบบว่ายอมแพ้หรืออะไรนี้ไม่ได้ครับยังไงมันก็ต้องสู้ต่อไปนะครับเพราะว่าอย่างที่ว่านะครับทุกอย่างมันคือเรื่องของอนาคตลูกกันจุดไหนคือจุดที่เราลำบากใจที่สุดมันก็มีหลายเรื่องอย่างที่ว่าครับขอพูดเรื่องเดิมนะครับเหตุผลเดิมว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องที่มันไม่ลงตัวมากกว่าครับมันคงไม่มีอะไรที่มันลำบากใจมากกว่าอะไรอย่างอื่นนะครับแต่แค่ขอให้ทุกอย่างมันได้มีระบบที่ลงตัวเลยเร็วนี้แหละครับพี่พลอยเขาบอกว่าแบบเหมือนไม่อยากให้พี่เตอร์เอาลูกไปเลี้ยงเขาแบบเหมือนไม่ไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบไม่ได้อยู่ดูแลลูกมาตั้งนานแล้วมันได้ไม่ดีพอเขาก็จริงๆแล้วคือ วิธีการเลี้ยงลูกนะครับผมก็รู้ดีอยู่แล้วนะครับในช่วงแรกเนี่ยครับอย่างสมมติตอนแพนเทอร์เพิ่งคลอดใน3วันแรกผมก็เป็นคนอุ้มทั้งวันทั้งคืนนะครับในเรื่องของเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยนะครับผมก็ช่วยเลี้ยงหลานของผมเองมาซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็รักผมมากและผูกพันกับผมมากนะครับจริงๆแล้วก็ตรงนั้นไม่มีปัญหาอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างตอนที่ลูกมาเนี่ยก็คือพอก็ให้พี่เลี้ยงมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันก็ไม่มีอะไรที่น่ากังวลอยู่แล้วครับพี่เตอร์อย่างทุกวันนี้ที่มันทำให้เราเหมือนเสียใจที่สุดคืออะไรที่คนมองเราไม่ดีหรือว่าเกี่ยวกับลูกหรือไม่มีผลต่อกระทบต่องานทำให้คนเข้าใจผิดว่าเราเป็นอย่างที่เขาที่ข่าวเสียใจที่สุดเหรอครับเสียใจที่สุดคงเป็นเรื่องของความไม่ลงตัวหลายๆอย่างเนี่ยแหละครับเพราะว่าครอบครัวที่มันอยู่แบบสมบูรณ์แบบเนี่ยอันนี้มันจะเป็นสิ่งที่มันเพอร์เฟคที่สุดสำหรับลูกนะครับแต่ในเมื่อมันทำแบบนั้นไม่ได้มันเลยจุดนั้นมาแล้วเนี่ยครับผมว่าคือผมหวังว่าผมจะแบบว่าทำได้เต็มที่ของผมเนี่ยแหละครับและลูกเนี่ยจะมีอนาคตที่ดีจะมีแบบว่าอนาคตที่มั่นคงนะครับแบบเรียนรู้อะไรได้เยอะๆด้วยการที่แบบผมจะสอนอะไรได้เยอะๆรวมถึงภาษาเดนิชด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับมีความรู้ที่กว้างขวางในเรื่องของสิ่งที่เสียใจบางทีแล้วผมว่ามันไม่ควรจะไปเสียใจอะไรมากกับตรงนั้นอีกแล้วคือตอนที่มันเกิดนะครับมันก็คงเสียใจแต่ว่าตอนนี้เนี่ยครับเราจะไปจมอยู่กับความเสียใจนี่มันก็ไม่ได้เป็นช่วยอะไรครับเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เดินหน้ากันไปดีกว่าเดี๋ยววันเสาร์นี้มีโอกาสที่จะเผชิญหน้ากันสักครั้งไหมพี่คุยกันต่อหน้าเลยอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วคือทุกครั้งเนี่ยก็คือพอจะเป็นคนมาส่งเองนะครับแล้วก็แล้วเราก็เจอกันนะครับแต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันก็แค่มาส่งแล้วเขาก็ไปครับจะลองคุยกันสองต่อสองตรงๆเพื่อจะได้ปรับส่วนที่มันไม่ลงตัวเตอร์ก็จริงๆแล้วมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีเหตุผลที่ว่านะครับอาจจะเป็นเหตุผลเดียวกับที่มันอยู่กันไม่ได้ก็คือจริงๆแล้วบางทีมันก็คุยกันยากนะครับด้วยหลายๆสาเหตุอะไรเงี้ยครับทีนี้ต้องมีคนกลางเข้ามาช่วยไหมครับอันนี้ก็เคยพยายามแล้วเหมือนกันครับ
ปรับกันไปครับก็นั่นแหละครับก็คือผมก็พยายามจะใจเย็นแล้วก็ขอให้พลอยเขาใจเย็นด้วยละกันครับเพื่อจะได้คุยอะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวมากกว่านี้ครับลูกนะเต้นะครับโอเคครับ